คือการนำโมทีฟมาใช้นะครับการโมทีฟมาใช้ในโมทีฟมันก็คือโมทีฟมันก็คือเหมือนที่ผมบอกที่ผมบอกไปตอนแรกอะเวลาเราอินพอไว้เวลาเราด้นเนี่ยเสียงมันจะลอยอยู่ในอากาศคือเวลาอินพอไว้เนี่ยเวลาด้นเนี่ยเสียงมันจะลอยมาในอากาศมันอยู่ที่ว่าโมทีฟที่เราเล่นเนี่ยการใช้ก็คืออะไรคือมึงสาดไปเลยมึงสาดไปก่อนแต่ว่าก่อนที่มึงจะสาดเนี่ยพยายามคัดกรองนิดนึงก็คือว่าบนมูดแอนด์โทนนี้น่าจะมีโมทีฟอะไรที่แบบไอ้นี่ใช่ป่ะที่มันควรจะยัดใส่ในนี้ได้แล้วก็โยนไปเสร็จปุ๊บเราก็ฟังว่าไอ้ที่มันลันอยู่ในอากาศโยนไปเนี่ยอันไหนมันควรจะเป็นอันไหนมันควรจะเอามาเป็นเวิร์มเอียร์นึกออกป่ะมาเป็นเมนอะใช่ไหมสมมติเราโยนไป3โมทีฟฟึบเฮ้ยโมทีฟที่2เวิร์กว่ะเราดึงมันเก็บไว้แล้วก็เล่นโมทีฟ4 5ออกไปปุ๊บๆแล้วก็เอาโมทีฟที่2เนี่ยไปแห่ใส่ไปรีพีทซ้ำอีกเสร็จปุ๊บโอเคแล้วก็ฟังต่อโอเคมั้ยโอ้ยดีว่ะโมทีฟที่2เราแม่งเริ่มจะเป็นแบบติดหูแล้วแล้วก็ดึงมันอีกแล้วก็ลันเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปยัดอีกแล้วคนมันจะติดหู คนมันจะเอนจอยแล้วก็ได้ไม่ถึงแบบมันจะฟังให้มันเป็นเพลงมากขึ้นเนี่ยที่หน้านะครับแล้วเรากดสมัครครับใช่ไหมข้างๆนี้นะฮะติ๊งกิ๊บด้วย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 เดี๋ยวให้ผมติดตามแล้วเมื่อกี้นี่นะกดสมัครอ๋ออันนี้มัน iPhone อ๋อเหรอไม่เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนแล้วมันก็จะมีให้เลือกมีสนับสนุนค่าเบียร์80บาทแล้วก็เลือกมาดิแล้วก็จะมีผู้คนรับแก่งสว่างก็จะสว่างคนที่รับสว่างนี่คือ300บาทคือจะได้ดูคลิปละคนนี้จะได้ดูคลิปละเพราะค่าเบียร์ไม่ได้ดูคลิปนะค่าเบียร์จะไม่ดูคลิปแต่ว่าได้ความแบบความจุบุได้ติดดาวได้อะไรอย่างเงี้ยได้เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็มีไม่รู้ว่ามีอย่างนี้แล้วด้วยมีเด็กปั้นมีเด็กปั้นเด็กปั้นนี่คือตัวพันเด็กปั้นนี่คือได้ดูคลิปด้วยแล้วก็จะสามารถส่งคลิปเรียนได้เรียนมาส่งคลิปอ่ะอย่างเช่นส่งคลิปมาอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็ดูคลิปไอ้ที่เตรียมตัวใช่ไหมเขาส่งมาเนี่ยผมทำอย่างนี้เบรกอัพหรือยังครับเขาส่งคลิปมาอ๋อมันสอน